ทีมไหนดีสักทีมเลยแย่ทั้งคู่โพสต์ปั่นกระแสดีกว่าทีมเอป่ะวะที่พูดไม่ดีกับพวกเราอ่ะก็มีส่วนนะว่าพวกเขาก็ได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่ใช่หรอก็ได้ผลประโยชน์เต็มๆเลยนี่ใช่เฮ้ยขอคุยอะไรด้วยหน่อยดิได้มีอะไรว่ามาดิที่นายโพสต์แล้วนายอยากมีเรื่องกับเราใช่ป่ะเราไม่ได้พูดเฮ้ยไม่ต้องมาโกหกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะเห็นได้ว่าเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็นเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงมีแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่มีสร้างผลกระทบต่อบุคคลอื่นรวมไปถึงการสร้างเฟคนิวที่อาจไม่ใช่เรื่องจริงมาว่าร้ายผู้อื่นจนก่อให้เกิดผลกระทบสร้างความเดือดร้อนต่อคนในสังคมยิ่งเป็นสิ่งที่พลเมืองตามวิถีแห่งประชาธิปไตยไม่พึงกระทำเราควรมีวิจารณญาณในการคิดไตร่ตรองใช้หลักของเหตุและผลในการดำเนินชีวิตสังคมของเราก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข